สวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะปลูกผักในสวนอันนี้ก็คือผักที่หนูไปซื้อมานะคะค่ะโหระพาอันนี้ก็คือคุณป้าอิ่มนะคะเจ้าแม่แม่ค้าขายอะไรนะแม่ค้าขายขนมแม่ค้าขายขนมด้วยวันนี้จะมาปลูกผักนะคะอันนี้ก็คือผักโหระพาแค่เหรียญกว่าๆนะจ้ะจะให้คุณป้านับว่ามันมีกี่ลูกกี่ต้นเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าไปคุณป้าหาไปมันมีร้อยกว่าต้นมาตามไปเราไปในแซ่กันนะทุกคนตามมาเร็วสื่อสารวิชาจาไปจะได้พี่น้องสบายดีกันอยู่ทุกท่านหรือเปล่าคิดฮอดคิดถึงพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะจ๊ะเด้อรายการนี้คือรายการที่จะพามาชมชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในเบลเยียมสาวใหญ่วัย70ปลูกผักไทยวันนี้เอาหัวระพามาฝากมาปลูกกันว่าจะเป็นอย่างไรพี่น้องจ๋าไปแล้วนะคะอันนี้ก็คือแซ่คุณป้านะคะเราไปสำรวจแซ่คุณป้าดีกว่าว่าแซ่คุณป้าข้างในมีอะไรบ้างนะคะอุ้ยมีอะไรนะมีเครื่องไช่เนี่ยมีกล้วยนะคะนะคะมีกล้วยแล้วก็มีผักขึ้นเยอะแยะเลยเนี่ยผักขึ้นไช่ใช่ไหมคุณป้าคะใช่คุณป้าปลูกต้นหอมต้นอะไรด้วยเหรอฮะใช่ค่ะอุ้ยเลิศทุกคนจ๋าเนี่ยเดี๋ยวต้นน้ำอ้อมนะคะเดี๋ยวเหยียบนะคะอันนี้คือผักขึ้นไช่เหรอผักขึ้นไช่กับผักกาดเขียวปีผักกาดเขียวปีเอาไปดองใช่ไหมฮะใช่นะคะเดี๋ยวหนูมาทางนี้อันนี้อะไรที่มันเป็นดอกแล้วเนี่ยผักเขียวปีนะคะผักเขียวและอันนี้คืออะไรเนี่ยคะอันนี้ผักกวางตุ้งกวางตุ้งนะคะค่ะแล้วก็คะน้าอันนี้คะน้าใช่ไหมฮะค่ะเวลาที่ลงมานี่คืออะไรอันนี้กวางตุ้งกวางตุ้งนะคะจ้ะอุ้ยแต่ว่าข้างๆคุณป้าก็มีดอกไม้สวยมากคุณป้านั่งลงเลยค่ะคุณป้าหาโอ้โหนะนี่ค่ะสวยงามขนาดสวยงามเข้ามาอือฮึนี่เห็นไหมฮะสวยงามจริงๆเลยปลูกเองเหรอคุณป้าครับปลูกทิ้งๆไว้มันก็สวยงามขึ้นมากเลยเนาะเนี่ยเจ้าตัวนี้ยิ่งแต่สวยเลยอ่ะอันนี้สีนี้สวยมากอ่ะคุณป้ามานั่งตัวนี้เรามานับกันว่ามีกี่ต้นมันมีกี่ต้นเอาแฉะหนูขุดแล้วหนูขุดไปแล้วเนาะขุดไปแล้วดูสิมันจะมีกี่ต้นเอ่ยตรงนู้นน่ะตัวใหญ่ๆนู้นน่ะนะคะนี่ค่ะอันนี้คือซื้อมาแค่1เหรียญนะท่านผู้ชมไม่ได้แพงเลยเนาะคนขายใจดีคนขายใจดีพลังจ้ะพลังเป็นคนขายอ่าฮะเป็นร้านอย่าเอาแฉะแกะออกเลยค่ะเห็นมั้ยขายถูกกว่าคนไทยเนาะอุ๊ยไม่เราไม่พูดตรงนั้นค่ะคุณป้าค่ะเนาะแต่มันก็ถูกจริงๆเนาะแต่ก็มันถูกจริงมันเหรียญเท่าไหร่ไปดูกลับไปดูในคลิปนะคะท่านผู้ชมพอคลิปมันออกแล้วบีบเลยค่ะบีบแล้วอ่ะกี่รอบหนึ่งนับดังๆนับดังๆนี่นับดังๆนับดังๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 32 33 4 4 35 36 37ต้น37ต้นนะคะท่านผู้ชมค่ะเอาล่ะต่อไปคุณป้าก็จะลงพิธีจัดการปลูกนะคะปลูกก็จะแบบนี้เราก็จะเตรียมดินก็จะใส่ปุ๋ยขี้ไก่ลงไปนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะอันนี้นะคะเตรียมดินแต่ว่าดินในนี้มันร้อนมากแล้วนะคะต้องทำด้วยความเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคนปลูกจะเป็นลมไปซะก่อนแล้วแล้วคุณป้าจะปลูกเนี่ยหลุมละกี่ต้นหรือยังไงหลุมละต้นแล้วหลุมละสองหนึ่งต้นหลุมละหนึ่งต้นค่ะปลูกลงไปเลยค่ะนู่นค่ะคุณป้าเอาตรงไหนก็ได้เลยค่ะเพราะว่าตรงนี้หนูขุดไปแล้วไงคะตรงนี้เอาตรงนี้มุดเข้าไปเลยค่ะทำพิธีมุดก่อนทำพิธีมุดนะคะหันหน้ามาทางนี้ค่ะคุณป้าค่ะนี่นะคะเอาปลูกค่ะขุดเสียบไว้ค่ะขอให้สวยๆงามๆนะคะขุดเสียบเนี่ยขอให้สวยๆนะคะขุดลึกๆเลยค่ะคุณป้าค่ะนะลึกมากเดี๋ยวไปโดนหัวเทวดาอุ๊ย
มีหัวเทวดาด้วยเนี่ยมีแต่ผักมันจะไม่มีที่จะปลูกแล้วนะเนี่ยหน้าร้อนจะมาแล้วเนาะแต่ว่าก็ดีนะเพราะว่ามันอย่างน้อยมีกินไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปซื้อเขาแล้วมันอยู่ในแซ่เนาะอยู่ในแซ่และอีกอย่างนึงนึกอยากจะกินเมื่อไหร่แล้วก็ลงมาแล้วก็ลงไปเก็บมาเด็ดเอามาเด็ดเอานี่ค่ะคุณป้าก็ปลูกไปนะคะหนูก็จะดูดอกไม้ไปให้ท่านผู้ชมดูดอกไม้สวยๆงามอร่ามตานี่ค่ะดอกกล้วยไม้เอาวางไว้เฉยๆมันก็สวยเนาะต้องใส่ปุ๋ยไหมคุณป้าไม่ได้ใส่ใช่ไหมใส่เหมือนกันนะปุ๋ยกล้วยไม้อ๋อมันมีปุ๋ยกล้วยไม้ไม่น่าดอกมันถึงสวยปุ๋ยกล้วยไม้ที่เมืองนอกเขาจะมีดูปุ๋ยกล้วยไม้อันนี้ผักอะไรผักกาดเขียวเหรอฮะผักกาดเขียวปีอู้สวยเนาะมันออกเผ็ดๆใช่ไหมใช่ขมๆที่เอาไปดองใช่ไหมฮะไปดองออกขมหน่อยๆนี่ค่ะมันเริ่มขึ้นแต่มันขึ้นเร็วมากเลยผักปีนี้เนาะขึ้นเร็วอากาศมันร้อนปีนี้อากาศมันร้อนเร็วท่านผู้ชมนี่ดูสิสวยมากเลยเนาะเนี่ยดอกไม้ดอกร้อนเร็วก็ขึ้นอ่ะยังมีเหลืออีกค่ะท่านผู้ชมขาขยับมานะคุณป้าอันนี้เราจะทำปลูกเป็นพิธีให้ดูก่อนในช่วงแรกๆนะคะปลูกลงลึกๆเดี๋ยวมันจะนอนหลับหมดนั่นน่ะเดี๋ยวน้ำมาลดไม่หลับอ่ะเดี๋ยวมันจะตื่นเสียบลงไปนะฮะก็ปลูกประมาณนี้แหละค่ะก็ไม่ได้อะไรมากมายเนี่ยทุกคนสู้ชีวิตมากชีวิตต้องสู้ถ้าไม่สู้ถ้าไม่สู้ไม่สู้ก็อดนะฮะไม่สู้ก็อดนะขอต้นหมดแล้วไม่เป็นไรก็ได้ก็เดี๋ยววันหลังถ้าได้หัวละพามาก็จะเอาหัวละพามาอันแมงลักใบแมงลักปิดนะฮะลืมมันก็นะใช่ไหมก็มีกำลังขายใช่ไหมมันก็มีแต่ว่าไม่รู้ไปกลับไปมันจะเหลืออยู่หรือเปล่านะเพราะว่าใช่ไหมนี่ค่ะนี่ทำพิธีแล้วเห็นไหมนี่นะคะท่านผู้ชมขาปลูกกันไปตามประสาเนาะพอได้อยู่ได้กินจะอะไรกับชีวิตเนาะนะคะอยู่กันได้สักกี่ปียังไม่รู้นี่จ้ะท่านผู้ชมปลูกเกือบจะเสร็จแล้วนะจ๊ะเสร็จแล้ว1ไร่เสร็จแล้ว1ไร่นะคะเอาพออยู่พอกินเนาะพออยู่พอคุณป้าพอเพียงนะคะวันนี้จะพาคุณป้ามาสู้ชีวิตเสร็จหรือยังคุณนายแล้วอีก 3-4 ต้นนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าต้นเค้าอวบอ้วนดีเนาะต้นเค้าอวบอ้วนหน้าแบบว่าหน้าปูมันจะเหมือนบาซิลิคัมของฝรั่งเลยอ่ะใช่แต่คราวนี้มันจะหอมฝาใช่ไหมฮะหอมฝาแล้วรสชาติจะอร่อยฝาบาซิลิคัมมันเป็นยังไงก็ไม่รู้เนาะมันขาวอย่างสีขาวโอเคค่ะท่านผู้ชมโอเคค่ะคุณป้าค่ะนะก็เจอกันโอกาสหน้านะคะปลูกกันเสร็จแล้วเนาะปลูกเรียบร้อยแล้วปลูกเรียบร้อยแล้วแต่มันเหลืออยู่รังหนึ่งมันเริ่มเหลืออยู่กระถางหนึ่งเดี๋ยวเราจะให้คุณป้าปลูกเวลามีเวลาหรือว่าเอากินเลยก็ได้ของคุณไทยคุณป้าขาของคุณไทยใช่เพราะว่าหนูดูแล้วอ่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามมาอัปเดตไล่คุณป้าว่าเป็นอย่างไรนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเพราะว่าร้อนมากสวัสดีค่ะคุณป้าขาสวัสดีค่ะตามหนูมาเลยค่ะมาร้อนค่ะคุณป้าขาเดี๋ยวจะเป็นลมกันนะคะเป็นลมไปโอ้ต้นกล้วยค่ะสวยมากเลยทุกคนดูดีใครอยากได้ต้นกล้วยไปเจอได้พี่น้องสำหรับคลิปนี้ตีนนำมาฝากหวังว่าคงจะชอบนะพี่น้องเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจขอบคุณหลายๆที่บอกต่อพี่น้องจ๋าจะนำพาชีวิตคนไทยในเบลเยียมมาฝากเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้าดูสิท่านผู้ชมคุณป้ามีของมาฝากนะคะจากวัดวาตโลจากวัดนะคะจากวัดที่ประเทศเบลเยียมนะฮะวัดวาตโลวินเทกสิคะThank you อาจารย์อาวาสนะคะเจ้าอาวาสท่านนามว่าอะไรใช่เจ้าอาวาสวาตโลวาตโลท่านเจ้าคุณนะขอบคุณค่ะเป็นไรค่ะ